เดินทางกลางคืนกลับจากศูนย์เศรษฐกิจด้วยรถเมล์ร่วมขสมกบรรยากาศแบบเนี้ยไม่ได้มีมาหลายปีแล้วนี่ติดแยกไฟแดงอยู่ที่แยกสีลมแล้วก็ไปต่อสบายๆเพราะดึกแล้วมันไม่ค่อยมีรถถึงฝนจะตกก็ตามผมเป็นคนไม่ยึดติดกับการใช้รถส่วนตัวคือถ้าไม่ต้องขนของขนขาไฟหรืออุปกรณ์อะไรไปทำงานด้วยเนี่ยนั่งรถเมล์ได้ผมก็จะนั่งเพราะว่ามันผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดอ่ะมันสบายสบายดีถ้าเราเลือกเวลาที่เหมาะนะเพราะส่วนมากงานก็จะเป็นไม่ตรงกับเวลาเข้าออกงานของชาวบ้านเขาสบายกว่ากันเยอะเลย